ยังพูดแต่เดิมพระนักท่านคณีสัตว์สมดีการอาจารย์ครับประชาชาติให้รู้ว่ากับคณะกรรมการสลามอาจารย์มาชิดนายสี่อำเภอขอเรียนเชิญท่านในวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีผู้นำหลายท่านนะครับที่มานั่งอยู่ร่วมกันนะครับท่านที่สวมใส่เสื้อเขียวนั่นก็คือท่านส.ส.สุกาโนมาทาจากจังหวัดยะลานะครับถัดมาก็คือคุณมูฮัมหมัดอาริฟีนจาปากียานะครับท่านซีฮาบุดินรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีท่านส.ส.ดุลอายีสามแมงส.ส.ยะลานะครับดร.วาดิรแมมะติงติประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติครับท่านส.ส.สมมุติเบญจลักษณ์ส.ส.ปัตตานีเขต4นะครับท่านอรุณเบญจลักษณ์นะครับรองนายกอบจ.ปัตตานีนะครับท่านมะมูมรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีและกำนันบาฮาอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณซาฮิอามะนะครับนายกเทศมนตรีตันหยงนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ประชาชาติมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ครับ1444นะครับตอนก็หมายที่อยู่เราก็จัดงานพิจารณาหมายถึงการอพยพนี่12เป็นการอพยพของท่านนบีมูฮัมหมัดจากนครไปกลับไปนครมะดีนะห์ในสมัยที่อยู่จะจำให้ผิดเราจะมีงานพิจารณาศักราชสมัยเป็นรายการสมต1436 8ปีแล้วก็จะจัดกันทุกปี1444ปีพอมาดูโลโก้ข้างหลังผมคิดว่ามางานพรรคประชาชาตินะขอบคุณมากครับเดือนหน้าพรรคประชาชาติเราก็จะครบ4ปีเกิดช้าไป1440ปีนะครับเป็นก็จะมีงานเฉลิมฉลองของการครบรอบ4ปีโดยจะมีการจัดที่ปัตตานีวันนี้ก็ถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านนะครับส่วนกิจกรรมในงานอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบคือเราก็จัดแสดงให้พี่น้องทุกคนได้ทราบว่า4ปีของพรรคประชาชาติที่จะมาถึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกิจกรรมใน1เดือนสุดท้ายของเดือนตุลาคมที่จะครบ4ปีพรรคประชาชาติได้รับการจดทะเบียนเป็นพรรควันที่31ตุลาคม2562พอ65ก็ครบ4ปีแล้วก็เราก็จะมาจัดงานที่ปัตตานีเพราะเราเวลาการเปิดตัวพรรคเราเปิดที่ปัตตานีแล้วก็ครบ4ปีก็จะมาจัดที่ปัตตานีที่คร่าวๆก็คงอาจจะใช้สนามกีฬาของอบจ.ปัตตานีก็อยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้ามาแล้วก็สิ่งที่พรรคประชาชาติก็คงจะเรียนว่าแม้แต่เราจะเป็นฝ่ายค้านเราก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญที่เหมือนว่าไม่ใช่ถึงเวลาก็จะมาบอกว่ามาหาเสียงกับพี่น้องเราก็จะมีกิจกรรมที่ตอบแทนบุญคุณพี่น้องที่ได้เลือกพรรคประชาชาติขึ้นมาซึ่งในกิจกรรมต่างๆก็ใน12เขตใน3จังหวัดก็จะมีท่านส.ส.แล้วก็ผู้ว่าที่ผู้สมัครทั้ง12เขตเป็นหลักเป็นการปฏิบัติอย่างเริ่มต้นที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะอาจจะสัก300ทีมทุกเขตแล้วมาชิงกันที่สนามปัตตานีกับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเก็บไว้นะเพราะว่าพรรคประชาชาติเนี่ยมีบุคลากรที่ล้ำค่าเรื่องฟุตบอลเราก็หวังว่าจะเป็นดินแดนของ3จังหวัดเนี่ยเป็นดินแดนของนักกีฬาคือบาซิลแห่ง
อาเซียนหรือบราซิลแห่งประเทศไทยที่เยาวชนหนุ่มสาวมีศักยภาพด้านกีฬาเพราะเรามีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลคือท่านวรวีนักบุรีนะท่านก็จะทุ่มเทเดี๋ยวเร็วๆนี้สนามกีฬาปัตตานีทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักกับพรรคประชาชาติก็จะมาเป็นผู้สนับสนุนนะเพื่อจะเป็นสถานที่ล้อมรวมเยาวชนที่เราต้องการที่จะมีความสามารถทางกีฬาฟุตบอลให้มาใช้สนามแห่งนี้ได้เป็นสนามแห่งการฝึกในการแข่งขันนอกจากนั้นในกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็อยากจะกลับเรียนในเวลาสั้นๆนะครับคือช่วงพรรคประชาชาติหาเสียงเนี่ยเราก็จะหาเสียงง่ายๆเมื่อวานผมก็พูดในสภาไว้นิดหนึ่งก็คือเราจะมี4ออ่างนะฮะไม่เอา1ออที่1เนี่ยเราจะทำให้ทุกคนต้องมีอาหารกินต้องไม่ยากจนต้องมีเศรษฐกิจที่พอเพียงมีรายได้พอเพียงกับการอยู่โดยอาจจะเป็นผู้จ่ายสตังค์ไม่ใช่เป็นผู้แบมือหรือเป็นมือล่างนะอที่1เราจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นนะอที่2เนี่ยเราจะให้ความสำคัญเรื่องอาชีพนะอาชีพทุกคนต้องมีอาชีพนะอาชีพหนึ่งก็คือไม่มีใครคิดที่ดินเนี่ยที่ดินที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการเป็นอาชีพพรรคเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นในการปฏิรูปที่ดินแม้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เสนอกฎหมายที่จะแก้ไขพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ร.บ.ป่าไม้เพราะเราเข้าใจดีว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติต้องเป็นทรัพย์สมบัติของประชาชนในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ความรู้จากโต๊ะครูปอนเนาะเวลาท่านก็เล่าให้ฟังว่าอิสลามเนี่ยเราจะถือว่าที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยถ้าใครขยันคือจะให้คนขยันไปเพาะปลูกหรือไปปลูกอะไรในที่ดินนั้นน่ะในหลักการก็ควรเป็นเจ้าของคนปลูกแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากความคิดอำนาจนิยมของทุกคนที่ดินทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในมือข้าราชการหมดเลยนะเราก็พยายามจะมุ่งมั่นจะปฏิรูปที่ดินถ้าจะให้คนมีอาชีพเนี่ยไม่ควรให้คนเราเป็นอาชีพรับจ้างการมีอาชีพรับจ้างเนี่ยมันจะทำให้ชุมชนหรือหมู่บ้านเราเป็นลูกจ้างทุกคนเลยอ่ะชุมชนจะหงอยเหงานะเพราะเราเป็นแค่ลูกจ้างถ้าเรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเราขยันที่ดินก็จะให้เงินเราเมื่อเราหว่านเม็ดพืชลงไปเราทำอะไรกับที่ดินก็จะมอบเงินขึ้นมารวมถึงอาชีพประมงเนี่ยพรรคประชาชาติจะเป็นผู้แก้ปัญหาประมงวันนี้ปัตตานีล้อมรอบด้วยทะเลอ่าวแต่ปรากฏว่าอาชีพประมงเนี่ยต้องสูญสิ้นปัตตานีเลยนะเพราะอะไรนะเพราะคนทำประมงถ้าประมงพาณิชย์เนี่ยขาข้างหนึ่งไปติดคุกนะอีกข้างหนึ่งล้มละลายเพราะโทษของเรือประมงเนี่ยปรับ30 ล้านด้วยความคือความอยู่รอดความเป็นมนุษย์เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญเขาต้องการอยู่รอดเพราะเขายึดอำนาจมาก็ต้องการจะไปโชว์ว่านี่นะเขาปฏิบัติตามเป็นลูกน้องของ EU แล้วอันนี้คือตัวอย่างอที่3นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเราจะต้องทำให้พี่น้องมีอนามัยมีสุขภาพการมีอนามัยหรือมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับการมียาเสพติดยาเสพติดเนี่ยทำลายสุขภาพนะแต่การที่จะมีอนามัยมีสุขภาพที่ดีต้องต่อจากยาเสพติดนะอะไรที่เป็นฮารอมในหลักการสอนเนี่ยเราจะไม่ยอมรับเราจะต้องทำให้คนมีสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพทางเศรษฐกิจตามวิถีทางที่เรานับถือตั้งหลักศาสนาข้อที่3ข้อที่4ที่สำคัญมาก
ือการให้โอกาสการให้โอกาสที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสกับคนให้มีความรู้คือเรื่องการศึกษาวันนี้เราก็ได้ทำปลดล็อกคนที่เป็นหนี้กยศ.ก็คงจะรีบเข้าเร็วๆนี้เดิมเนี่ยอิสลามเราถือว่าการหากินกับดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นสตูกับอัลเลาะห์เลยกยศ.เนี่ยเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ย 7.5% นะเบี้ยปากก็เหมือนดอกเบี้ยอีก 18% 25% เนี่ยคนขยันไปเรียนหนังสือกลับมาต้องใช้หนี้แล้วพร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยไม่ใช่กับหนี้ตัวเองเท่านั้นก็ไปเอากับพ่อแม่ที่เป็นผู้ค้ำประกันวันนี้ตอนหาเสียงไว้เราก็ไปเป็นกรรมาธิการวันนี้ก็โอเคเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่หลักการจริงๆในอนาคตเนี่ยมันควรจะเรียนฟรีหมดแล้วแต่ก็ขอให้ใช้แค่เงินต้นผมพยายามยืดไป30ปีไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเรียกปรับแต่เนื่องจากเขาจะมีค่าดำเนินการเราก็ขอให้แค่ 0.5 อันนี้เรื่องก็จะเข้าสภาแล้วก็คงจะได้ใช้มันเป็นการปลดล็อกพี่น้องเราที่ไปเรียนหนังสืออันนี้แม้แต่เราเป็นฝ่ายค้านก็เป็นกฎหมายของพรรคประชาชาติเสนอแล้วก็ในร่างกฎหมายก็ใช้ของพรรคประชาชาติเป็นหลักเราอยากจะเรียนว่านี่คือการสร้างโอกาสคือการเปลี่ยนมนุษย์จากคนไม่รู้การเปลี่ยนมนุษย์จากคนไม่มีศาสนาการเปลี่ยนมนุษย์จากคนไม่มีอำนาจนิยมชอบไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นจะเปลี่ยนได้โดยการศึกษาโดยการให้ความรู้โดยให้เขามีศาสนานะครับต่อไปเป็นอที่4มีสำคัญมากคืออัตลักษณ์คือวัฒนธรรมข้อที่4เนี่ยถ้าคนเข้าใจผิดถ้าเอาวัฒนธรรมหนึ่งมาเปลี่ยนอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่ขณะนี้ซึ่งผมก็โต้แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการจะเปลี่ยนให้วัฒนธรรมของคนมุสลิมเป็นคนศาสนาอื่นอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกายของเราเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าแม้แต่รัฐธรรมนูญยังคุ้มครองเลยดังนั้นในเรื่องอัตลักษณ์เรื่องวัฒนธรรมเรื่องอุดมการณ์เนี่ยจะต้องส่งเสริมต้องสนับสนุนมาเก้กับซิสกับบาบอได้บอกว่าแม้แต่การพูดคุยเนี่ยสิ่งที่ขอไว้ในการพูดคุยคือต้องการภาษามาอยู่เนี่ยเป็นภาษาในการทำงานถ้าเป็นภาษาราชการได้จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรที่พูดกันมากกันหนึ่งประเทศถือว่าเป็นสากลวันนี้ภาษามาอยู่พูดกันหลายประเทศเลยเขมรยังพูดภาษามาอยู่เลยและก็เป็นภาษาราชการหลายประเทศดังนั้นเรื่องอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมอที่5เวลาไม่น้อยที่เราจะให้มีไม่ได้อ4ตัวนี้ต้องมีอที่5ที่มีไม่ได้คือความอยุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรมอที่5นี้จะต้องมีไม่ได้และเราต้องขจัดความไม่เป็นธรรมก็วันนี้ได้มาพบกับท่านอาจารย์วันนอท่านคงจะพูดไปเยอะก็เหมือนว่าในเดือนหน้าเดือนกันยาก็คงจะเป็นการเริ่มการเริ่มกิจกรรมในเดือนตุลาอาจจะเป็นทั้งเดือนจะเป็นการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะในเดือนหน้าปรากฏว่าเรื่องคุณภาพการศึกษาเราต่ำทั้งทัศก็มีดำริว่าอย่างน้อยเด็กม.6 ใน3จังหวัดเนี่ยจะต้องได้รับการติวจากคนที่ดีที่สุดนะก็ให้สสไปคุยกับนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับโรงเรียนต่างๆในทุกพื้นที่แล้วก็น่าจะเป็นช่วงวันที่15ไปเพราะสิ้นเดือนกันยาเด็กต้องไปสอบนะถ้าเด็กเราอย่างน้อยเราเสียโอกาสในการศึกษาเราให้ความรู้อันนี้พักก็จะพยายามทำให้นะครับและจะมีกิจกรรมในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจจำนวนมากอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติครับพักประชาชาติเนี่ยตอนเกิดสถาปนาพักได้สถาปนาที่ปัตตานีแล้วก็เราก็ได้สสใน3จังหวัดนะสสเขตเป็นสส3จังหวัดหมดแล้วปาร์ตี้ลิสต์คนหนึ่งก็เดินก็มีท่านอาจารย์วันนอเป็นและท่านก็เสียสละ
มาทำบทบาทหัวหน้าพรรคก็มาสร้างพรรคให้ใหญ่และให้ผมเนี่ยเข้าไปเป็นส.ส.แทนซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความเครียดมากเพราะท่านอาจารย์วนอเป็นถึงประธานรัฐสภาเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีเกษตรเป็นอะไรทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แล้วพอผมเข้าไปในสภาคือยังไงก็ยังน้อยไม่ถึงท่านอาจารย์วนอแต่เราก็เป็นแบบอย่างทำให้ส.ส.หลายคนต้องเหนื่อยด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมกับท่านนายกตันหยงท่านนายกนิดนึงครับเนี่ยผู้สมัครส.ส.เขต3ปัตตานีนะวาทีเนี่ยจะต้องไปงานร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำอบต.และผู้นำศาสนาในไม้แก่นแต่สภาต้องพิจารณากฎหมายก็เลยเหมือนผิดนัดกับท่านนายกท่านนายกก็โกรธผมในใจนะแต่ท่านอาจารย์วนอรู้เข้าก็ถ้าอาจารย์วนอเลยไปแทนเลยวันนี้เข้ามาท่านนายกยิ้มตลอดเลยเพราะว่าคนที่ไปเป็นดีของผมนะคือจริงอยากจะไปให้กำลังใจนะเพราะว่าเขาเสียสละจะมาเป็นผู้สมัครเขต3อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับวันนี้ดีใจนะครับดีใจทุกท่านเพราะคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเราดีใจและมีความดีใจต่อกันแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวของอิหม่ามคอเตติหลังกรรมการประจำมัสยิดซึ่งในอดีตเนี่ยท่านทำงานหนักมากเราก็ได้ค่าตอบแทนเพียงนิดหน่อยน้อยนิดแต่ว่าถ้าในอนาคตเราในสมัยหน้าเราตั้งตรงว่าเราเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราได้ส.ส. 7คนเนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเราควรได้ส.ส.สัก10หรือ12คนนะแล้วถ้าบวกบัญชีรายชื่อด้วยสัก15คนอย่างเงี้ยเราสามารถเป็นรัฐบาลแล้วเรารู้ปัญหาดีนะเราจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่เราจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ยาวที่สุดไม่ใช่เปลี่ยนพรรคไปพรรคมานะครับและท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านคณะกรรมการจัดงานเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสได้มาพบปะแล้วก็ขอความสันติสุขขอดูอาวเอกล็อกประการบอลให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสมหวังโชคดีตลอดไปครับ